สวัสดีครับผมแป๊บชินนมครับเย้ วันนี้นะครับมาอัปเดตครอบครัว HG หน่อยนะครับหลังจากไม่ได้อัปเดตมาเป็นเวลานานพอสมควรนะฮะตอนนี้ก็ผ่านพ้นช่วงพักงานโควิด19ไปแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทำงานปกติแล้วนะฮะหลังจากที่ขายกีตาร์รับประทานไป10กว่าตัวนะครับก็ตอนนี้เริ่มกลับมาทำงานมีรายได้แล้วนะครับเล่นดนตรีกลางคืนก็ตอนนี้เริ่มกลับมาเก็บสะสมกีตาร์อีกครั้งครับผมอ่ะวันนี้มาเป็นครอบครัว SG นะฮะเพราะว่าช่วงนี้ถอย SG เยอะมากนะฮะอ่ะเรามาดูกันนะฮะอันนี้ครอบครัว SG ตอนนี้นะฮะปี2020ของผมมีทั้งหมด9ตัวนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นหายากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แถวบนก่อนแล้วกันนะฮะแถวบนเนี่ยจะเป็น Epiphone กับ Gibson นะครับอันนี้จะเป็นนะฮะปีกาดเต็มสีขาวนะฮะแต่บางตัวก็ออกจะเหลืองเป็นครีมๆแล้วนะฮะเห็นสังเกตทางด้านซ้ายนะฮะกับด้านขวาอันนี้เป็นสีขาวจั๊วเลยเพราะว่าเป็นปีใหม่นะฮะปี2019กับปี2020นะครับเป็น SG Epiphone SG Standard นะครับผมปีกาดเต็มเพิ่งเข้ามาประเทศไทยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามานะฮะเรามาดูคร่าวๆกันก่อนอันนี้ก็เป็นพวกรุ่นลิมิเต็ดนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกแบบกีตาร์สั่งทำนะฮะแล้วก็เป็นกีตาร์พวกแบรนด์ไทยแม็กลอเรนอันนี้ก็เป็นแบรนด์ไทยลาวิทนะฮะอ่ะเริ่มกันเลยนะฮะที่ตัวนี้อันนี้เป็น Epiphone SG Standard นะครับปี2020นะฮะน่ะเห็นไหมฮะหัวจะเปลี่ยนไปนะฮะหัวมันจะไม่เหมือน Epiphone ปกตินะครับสีขาวจั๊วแน่นะครับหล่อมากขาวจั๊วเลยต่อมาเป็นกิบสันนะฮะ SG Standard ไวท์ครีมนะครับตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะฮะสีขาวครีมก็คือเป็นสีครีมมาตั้งแต่เริ่มเลยอันนี้เป็นลิมิเต็ดของปี2012นะครับผมนี่เป็นกิบสัน SG Standard ตัวแรกในชีวิตเลยนะฮะต่อมาอันนี้ก็รุ่นลิมิเต็ดนะครับเป็น Epiphone SG 400 Pro 1966นะครับตัวนี้ความพิเศษคือตัดซิงเกิลคอยได้นะครับตรงโวลูม2ตัวนะครับผมปิกาดเต็มสีขาวตอนแรกเป็นสีขาวจั๊วนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็เหลืองตามกาลเวลานะฮะลูกบิดก็เป็นวินเทจนะครับต่อมาเป็น จะบอกว่าเป็นกีตาร์อะไรไม่รู้นะครับแต่แปลงหัวมานะครับเป็นนั่นแหละผมก็ไม่รู้ยี่ห้อเดิมแต่ว่าเจ้าของเก่าเขาแปลงหัวมาผมก็เลยไปซื้อต่อมานะฮะเอาไว้ลุยงานนะครับนี่แปลงหัวมานะฮะก็เอาไว้ในคอลเลกชันเท่ๆนะฮะสวยงามค่อนข้างคล้ายของแท้มากนะฮะตัวนี้ก็เลยซื้อไว้สีครีมๆนะฮะโอเคต่อมาตัวนี้เหมือนตัวซ้ายเลยนะครับเป็น Epiphone SG Standard นะครับปี2019นะฮะตามหัวนะฮะเขียนว่าปี2019จะเป็นแบบเดียวกับตัวซ้ายมือนะฮะนะเห็นไหมแบบเดียวเลยสีขาวจั๊วมาใหม่ๆมันก็ขาวจั๊วอย่างนี้แหละฮะโอเคต่อมาเซตหน้าบ้างเซตหน้าจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นกีตาร์เขาเรียกกันว่าชีฟสันนะฮะก็คือกีตาร์กิบสันปลอมนั่นเองนะฮะจริงๆมันเป็นหัวกิบสันเลยนะครับอันนี้ผมสั่งจากประเทศจีนมานะครับรู้สึกประเทศไทยผมไม่เห็นที่ไหนขายนะครับเพราะผมสั่งมาจากร้านแห่งหนึ่งนะฮะคือชอบสีมันแล้วตรงนี้มันไม่มีปิกาดนะฮะอันนี้เป็นสีฟ้าเลยนะครับสวยมากมีโมปิกอัพเป็นของ Epiphone ด้วยนะครับมีแค่โทนกับโวลูมนะฮะไม่มีปิกกาดขอเรียกว่ากีตาร์ชีฟสันแล้วกันนะฮะต่อมากีตาร์แบรนด์ไทยนะฮะแม็กโรเลนนะครับผมก็แบรนด์นี้ก็คุ้นเคยกันดีนะฮะนี้ตัวนี้ยังไม่เคยซื้อมาไม่เคยออกงานเลยนะครับกะตอนแรกก็ซื้อมาลุยๆแต่ยังไม่มีโอกาสได้ออกงานนะฮะตัวนี้ส่วนใหญ่ผมชอบเอากีตาร์ถูกลุยนะฮะต่อมาเป็น SG ตัวแรกในชีวิตเลย
ลาวิสนะฮะลาวิส SG นะหัวขาวหัวสีขาวแล้วก็บอดี้สีขาวแต่ปีกะมันจะเบี้ยวๆหน่อยนะฮะก็ให้มันไม่เหมือนมากนะครับอันนี้เริ่มเหลืองแล้วเห็นไหมตอนแรกสีขาวจั๊วนะฮะตอนนี้แบบเป็นดำๆด่างๆเหลืองๆแล้วตามกาลเวลาตัวนี้น่าจะอยู่กับผมประมาณตั้งแต่ผมอยู่ประมาณมหาลัยอะฮะน่าจะ10กว่าปีแล้วใช่ปะวะน่าจะ10ปีได้นะฮะตัวนี้ถึงอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นลิมิเต็ดเหมือนกัน iPhone SG 400 Pro 1966 Limited Edition นะฮะตัวนี้ก็ตัดคอยได้นะครับปิกาเต็มอันนี้สีหายากด้วยสีซิลเวอร์เบิร์ดนะฮะโอเคตัวนี้นะครับก็คือรุ่นเดียวกับตัวกลางนะฮะรุ่นเดียวกับตัวนี้เลยรุ่นเดียวกันเป๊ะตัดคอยได้เหมือนกันนะฮะก็ปิกาเต็มลูกบิดวินเทจนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีต้า SG คลังแสง SG ของผมเป็นทรงที่ชอบมากเป็นพิเศษนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะมาอัปเดตนะฮะในช่วงหลังพักงานโควิดนะครับตอนนี้มี SG อยู่9ตัวโอเคไว้คลิปนี้ไว้ดูขำๆนะครับไว้ไงพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับย้าว